ด่วนรีบมาทำตอนนี้เลยค่ะพี่แปนจะสอนน้องๆรับค้างคาวที่บินอยู่บนหัวเราแบบนี้นะคะแจกเพียงแค่ 1,000 ชิ้นเท่านั้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แปนจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมพร้อมกับอธิบายเควสให้น้องฟังนะคะว่าต้องเล่นยังไงบ้างข้างบนนะคะจะเป็นจำนวนที่ของเหลือตอนนี้นะคะน้องๆต้องทำวงกลมนี้ให้ครบ 100% ให้ได้นะคะโดยที่น้องๆเนี่ยจะต้องเล่นเกมนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงและน้องๆจะต้องจอยเข้ากลุ่มของเขาด้วยนะคะจากนั้นน้องๆต้องชนะนะคะในฐานะที่น้องเป็นมนุษย์นะคะ25ครั้งจากนั้นน้องๆต้องชนะนะคะในฐานะที่ตัวเองเป็นแวมไพร์เนี่ยอีก25ครั้งและน้องๆนะคะต้องตามหาออบเจกต์นะคะที่เป็นอักษรหรือเป็นลักษณะสีเหลืองๆเนี่ยทั้งหมด50อันนะคะและอันสุดท้ายก็คือหาน้องๆเป็นแวมไพร์เนี่ยน้องๆจะต้องกัดมนุษย์นะคะ50คนหรือ50ครั้งนั่นเองหาน้องๆทําตามเควสทั้งหมดนี้น้องๆจะได้ 100% แล้วน้องจะได้ของไปเลยซึ่งบางทีนะคะครั้งแรกเราอาจจะเกิดมาเป็นแวมไพร์เลยก็ได้นะคะน้องๆแล้วเราต้องไปหามนุษย์กัดหรือต้องไปเก็บเควสนะคะหาพวกปุ่มหาพวกสัญลักษณ์สีแดงสีเหลืองสีส้มแบบนี้นะคะวิ่งไปเก็บนะคะน้องๆหากเราเจอมนุษย์เนี่ยให้เราทำการกัดได้เลยหากเราชนะนะคะในเควสแวมไพร์เนี่ยเราก็จะได้เควสไปเลยนะคะน้องๆมันจะบอกอยู่ตอนจบนะคะหากเป็นมนุษย์เนี่ยก็แค่สวายเวอร์ยังไงก็ได้ให้ตัวเองรอดเป็นผู้ชนะนั่นเองและหากเป็นแวมไพร์ก็อย่าลืมกัดคนด้วยนะคะซึ่งในการที่เราเล่นแต่ละครั้งเนี่ยน้องๆจะเห็นไอ้สีเหลืองๆที่พี่แป้งวิ่งตามหาใช่ไหมเราต้องขึ้นไปเก็บหรือเราต้องไปเก็บให้ได้นะคะเพราะเราจะต้องรวบรวมไอ้สีเหลืองๆเนี่ยทั้ง50อันนั่นเองซึ่งบางทีต้องระวังด้วยนะคะเพราะไอ้หลังมันชอบวิ่งมาแย่งนะคะน้องๆเคล็ดลับของพี่แป้งก็คือให้หาเซิร์ฟคนที่เล่นน้อยๆนะคะถึงจะได้ของง่ายนะคะน้องๆซึ่งตอนนี้ของออกไปครึ่งนึงแล้วรีบมาเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยก่อนที่ของจะหมดค่ะลองเล่นไปเรื่อยๆดูนะคะน้องๆไม่ว่าเราจะเล่นเควสไหนก่อนหรืออะไรก่อนยังไงเควสมันก็รันไปเรื่อยๆก็ได้ของอยู่ดีค่ะเมื่อมาถึงเนี่ยให้กด E แบบนี้นะคะน้องๆแต่ระวังโดนแย่งเด้อรีบมาทำนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ